ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai องค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกรัฐบาลเตรียมล้างหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ช่วยนักศึกษาออสเตรเลียอัตราว่างงานในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.2 ตามที่คาดการไว้สภาไทยเตรียมโหวตเลือกนายกคนใหม่16สิงหาคมนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่เมื่อองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคฝีดาดลิงหรือ Mpoxเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกเป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีหลังจากเกิดการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเริ่มต้นจากการแพร่กระจายของสายพันธุ์ที่มีการระบาดเฉพาะถิ่นแต่สายพันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะเป็นการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นผ่านการสัมผัสใกล้ชิดรวมถึงการสัมผัสทางเพศไวรัสซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดนั้นโดยปกติแล้วจะมีความรุนแรงที่ไม่มากนักแต่ในบางกรณีอาจถึงแก่ชีวิตได้โดยทำให้เกิดอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่และมีหนองตามร่างกายนายทอเรสเกเบรตยูซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจะเป็นต้องมีการตอบสนองระหว่างประเทศที่ประสานงานกันเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนการกำหนดให้ Mpox เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกถือเป็นการเตือนภัยสูงสุดขององค์การอนามัยโลกและเร่งดำเนินการวิจัยจัดหาเงินทุนดำเนินการมาตรการสาธารณะเพื่อควบคุมการระบาดโดยปัจจุบันมีประเทศต่างๆทั้งหมด13ประเทศรวมทั้งออสเตรเลียที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคชนิดนี้มาดูเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาซึ่งทางรัฐบาลกลางได้เตรียมล้างหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ให้กับชาวออสเตรเลียกว่า3ล้านคนอัตราการปรับดัชนีจากปีที่แล้วจะถูกแทนที่ให้ตรงกับดัชนีราคาค่าจ้างหรือดัชนีราคาผู้บริโภคหลังจากที่ชาวออสเตรเลียต้องเผชิญกับหนี้ค่าเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้น 7.1% ในปี2023อันเนื่องมาจากเงินเฟ้อเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพและยังช่วยให้มั่นใจว่านักเรียนจะไม่หลุดออกจากมหาวิทยาลัยขณะที่ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลยังประกาศให้การสนับสนุนการเงินแก่นักเรียนระหว่างฝึกงานรวมถึงในสาขาการพยาบาลการสอนและงานสังคมสงเคราะห์มาดูอัตราว่างงานในประเทศออสเตรเลียซึ่งในเดือนกรกฎาคมรายงานพบว่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ตามที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการไว้โดยอัตราว่างงานในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการย้ายถิ่นฐานจำนวนมากแต่ตลาดงานในประเทศก็ค่อยลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลมาจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่สูงในขณะที่ตัวเลขของสำนักงานสถิติออสเตรเลียเผยให้เห็นว่าอัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.1 และการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 14.5 ล้านคนมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวใหญ่ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีการวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยนั้นล่าสุดทางตัวแทนฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้มีการหารือและเห็นกันว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ซึ่งก็คือวันที่15สิงหาคมในเมื่อนายเศรษฐาหลุดออกจากตำแหน่งไปแล้วทำให้ไม่มีการถามกระทู้สดจึงเหลือเพียงการหารือปกติและรับทราบการรายงานของกรรมาธิการในขณะที่การประชุมสภาในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้โดยนัดลงมติในเวลา10นาฬิกาดูอัตราเรียกเป็นเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท16สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์
พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่16วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาฮอบาร์ตมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook